เสียงคร่ำครวญเจียนดังว่าขาดใจแสงหนึ่งสูญสิ้นไปสุดล่ากราบถวายบังคมลาด้วยจิตอาดูลขอพระบารมีทรงนำพาเสด็จสู่นภาลัยควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทลักษ์666จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการนั่งยางครับนะครับวันนี้วันที่7เมษายนครับเป็นวันชดเชยวันจักรีดีมากอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะสงกรานต์อีกแล้วนะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนสงกรานต์สงกรานต์เหรอครับคุณไปเที่ยวไหนไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวบ้านที่ไหนก็ที่บ้านที่นอนอยู่ทุกวันจะไปทำไมล่ะฮะเชียงใหม่เชียงใหม่กระเจ้าแปะแปะแปะแป้งแบบกระจิกกระจ้ากระจิก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 กระจิจะเล่นอะไรปัญญาอ่ะวันนี้ขอให้แต่ละคนเนี่ยมารยาทดีนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้แคปชั่นของเราเนี่ยนะครับเป็นนางแบบสาวทั้งหมด3คนด้วยกันแล้วโกอินเตอร์แล้วด้วยไม่ใช่นางแบบธรรมดานะครับอันนี้ถือเป็นสุดยอดนางแบบของเมืองไทยที่มาแรงรุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยฮะแล้วหน้าต้องแปลกด้วยไม่ธรรมดาหน้าแต่ละคนมาอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่มีครับนางแบบอะไรเล่าบ้าหุ่นนี่ไม่ธรรมดาด้วยแขนนี่แต่ละคนเนี่ยยาวเลยสามารถหยิบมะม่วงได้เลยยืดออกไปได้ใช่ไหมฮะถ้างั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับนางแบบของเราทั้ง3คนน้องสิน้องเอเลียนและน้องมาริยาพี่หอยยืนใกล้ๆน้องๆเลยครับหอยขึ้นมายืนแล้วมายืนตรงนี้เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งนู้นชื่อสีชื่อสีค่ะคนนั้นไม่ใช่นางแบบนะอันนี้ชื่อจีชื่อเต็มชื่ออุ่นจีอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ20แล้วค่ะสูง178โอ้โหไม่จริงอ่ะใช่เหรอ178ใช่เหรอ อ่ะคนที่2ชื่ออะไรครับมาริยาค่ะมาริยาอายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะโอ้โหแก่จังเลยโอ้โหคนที่สูงเท่าไหร่มาริยา81ค่ะอ่ะต่อไปครับชื่อเอเลียนค่ะเอเลียนอายุเท่าไหร่คะอายุ2121สูง182เท่าที่พี่ทราบมาอย่างมาริยาเนี่ยจะมีกฎอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าเกิดคุณแม่อนุญาตให้มาเดินแบบต้องมีกฎอะไรบ้างต้องแบบการเรียนห้ามตกการเรียนห้ามตกคุณพ่อค่ะไม่ให้แบบไม่ให้ห้ามตกห้ามตกการเรียนเนี่ยระหว่างเรียนมาระหว่างเรียนห้ามตกการเรียนเนี่ยห้ามตกแล้วถามจริง3คนนี้สนิทกันด้วยเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันเคยเดินเดินแล้วขาพันกันเองไหมไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะคุยกันให้ดีเชิญนั่งดีไหมฮะเชิญดีมากเลยครับบอกแล้วว่าต่อไปนี้การเป็นนางแบบนั้นการเรียนต้องไม่ตกด้วยนะฮะแล้วก็แต่ว่าได้ร่วมงานด้วยกันลองนึกดูครับว่าตอนเจอสี่ครั้งแรกบุคลิกของเขาเป็นยังไงเจอครั้งแรกเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคุณหนูอะค่ะเป็นคุณหนูจะไม่ค่อยคุยเขาเริ่มหญิงเหรอเธอเปล่าอันนี้เข้าวงการมาหญิงใช่ไหมอ๋อหญิงไฮโซไฮโซเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเชิดแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้แบบสนิทขึ้นเราเริ่มพูดมากพูดแล้วมันจะเป็นมีท่าอะไรแบบของเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกกระแดะฮะภาษาอังกฤษก็กระแดะแย่แย่ยังไงยังไงสมมติแบบซื้อรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยวิคุณยังแบบซื้อสวยอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนคล้ายๆกระเทยเป็นกระเทยสวยสมมติเจอลูกหมาที่จตุจักรพอเจอปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรนึกภาพไม่ออกอ่ะเร็วเพราะส่วนมากเนี่ยผู้หญิงจะแสดงออกมากเวลาเจออะไรน่ารักอันนี้เรามีปั๊กอยู่ตัวนึงน่ารักมากเลยนะฮะพี่เปิ้ลยืนพี่เปิ้ลเป็นคนขายสามตัวสิบเป้สามตัวสิบเป้สามตัวสิบเป้
ม้าหรือตะกั่วแตนม้านี่ฉันไม่ฆ่าทิ้งก็บุญแล้วม้าแบบน่ารักเขามาขายได้เงินได้ทองสนใจไหมครับจังเข้าไปโอ้ยน่ารักโอ้ได้มีอย่างนี้ด้วยมันต้องมีท่าโอเคโอเคพอละเฮ้ยพอละเตี้ยขึ้นไปนั่งไม่ผู้หญิงไงผู้หญิงเราเจอเขาเข้าใจเป็นปกติสี่อ่ะสี่เป็นอย่างนั้นแล้วนี่นะมาริยาเขาเป็นคนไงมาริยาจะเป็นแบบคนที่พูดไม่ค่อยชัดอย่างแรกเลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เขาพูดไม่ชัดแล้วเขาจะชอบมีสำนวนแปลกๆใช่ไหมอย่างเช่นแบบปากจัดเมื่อกี้นี้ปากจัดปากร้อนจังเลยพี่เอเลียนปากร้อนจังเลยนะครับเป็นอีกความหมายนึงคือปากร้อนคนไหนด่าเก่งๆเนี่ยคนนั้นจะปากร้อนปากร้อนจังเลยนะไอ้หนังนี่ปากร้อนเป็นไฟอย่างเมื่อกี้แบบบอกว่าอะไรนะบอกสิว่ากระแดะอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้อยากจะหมายความว่าอย่างนั้นอ๋อเขาหมายความว่าอะไรน่ารักเขาหมายความว่าเออพูดแบบพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยพูดเยอะเรียกว่าพูดเยอะแล้วแบบเหมือนแบบกระแดะไม่ใช่กระแดะคนพูดเยอะคือกระแดะคนปากจัดคือปากร้อนเป็นครึ่งที่แบบพูดภาษาไทยแบบยังงงอยู่ยังงงอยู่เขาจะเรียงประโยคไม่ถูกต้องแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งเช่นแบบอย่างเช่นแบบปลาตาตีตกต้นตาลต้นตาลตายตำตัวอ่ะไหนลองสมมติตาตีตกต้นตาลตาตีตกต้นตาลตอตำตัวตาตีแตกได้เฮ้ยไหนว่าจะทำให้ได้ทำได้เราพูดเองสิเราพูดเองสิพูดดิตาตีโดนตอตำตูดตายมันอยู่มันต้นตาลอยู่มันยังไม่ได้ตกเลยยังไม่ตกเราให้ตกลงมาก่อนเอาก่อนถ้าไม่ตกจะโดนตอตำตูดเหรอชัดเลยชัดเลยชัดเลยครับนะฮะเย็นฟาดปัดพักเย็นฟาดฟักขัดอย่าเล่นเสี่ยงมากมากครับนะฮะเอเลี่ยนเหรอครับเอเลี่ยนเป็นยังไงบ้างเจอครั้งแรกเป็นไงเอเลี่ยนตอนแรกเขาเป็นทอมเนอะเป็นทอมอ่ะหรอทำไมคิดว่าเขาเป็นทอมเขาจะเดินแบบแมนๆมีท่าเท่ๆของเขาเช่นยังไงอันไหนสมมติทำให้ดูตอนเดินแรกเลยอ่ะเดินแรกเอเลี่ยนเขาเดินไงอ๋อมีทอดน้องด้วยเขายังเดินเป็นนายแบบดังแบบก็เดี๋ยวนี่ถามจริงๆเวลาไม่ใช่ทอมนะครับอันนั้นเด็กกาวแล้วครับเด็กกาวครับนั่นไม่ใช่นี่เวลาเป็นนางแบบเงี้ยเวลาเราเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยเงี้ยเราต้องเดินแบบโพสอะไรแบบเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะเดินยังไงอ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวปกติเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็เดินปกติแล้วถ้าสมมติต้องเดินแบบแล้วไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะไหนลองเดี๋ยวเดินแบบสั่งก๋วยเตี๋ยวที่หน่อยสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งมากมีป้าเป็นป้าขายก๋วยเตี๋ยวปุ๊บอ่ะสมมติเดินมาเอเลี่ยนมาทางเดินแบบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดินเนี่ยจากตรงนี้ไปถึงปุ๊บแล้วไปสั่งป้าบอกว่าเส้นเล็กต้มยำ2 5เลี้ยวเส้นเปื่อย3 5เลี้ยวเส้นเปื่อย4 5เลี้ยว